ขอเชิญน้องถาเลยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ซื้อเครื่องซื้อปลาหมึกนะครับผมของอยู่ของกินนะครับผมครับเอาให้น้องถาเพิ่นไปแต่งอยู่แต่งกินเนาะเนาะน้องถาเราบ่ได้เก่งในด้านเดียวเด้อครับผมต้องเก่งครบรอบเพราะว่าอยู่ผู้เดียวสบายดีผู้สาวน้องสาวชื่อหยังชื่อขวัญผู้สาวถามทางแน่ไปบ้านสะดือไปทางใดชื่อหยังในคนกลางลินจี้ลิ้นจี้โอ้งามแกงควายใช้รถไถโอ้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อแกงวัวแกงควายไปให้ดองคนบอกบอกเลยเด้อบาสดือพูดนะไก่ไก่พี่น้องเอ้ยสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้บ้านเดชนครพนมนะครับผมมาเลาะมาเที่ยวนะครับผมบ้านดงไตเมืองท่าแค่แขวงคำม่วนเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เขาจะไปหานางเอกเพื่อนนะครับผมน้องถาเนาะไปเจออยู่ตลาดนักไทยลาวท้าพนมนะครับผมเพื่อนว่าเพื่อนทุกเพื่อนยากครอบครัวเพื่อนยากจนวันนี้บ่าวเด้สิไปเยี่ยมเพื่อนซ่านบ้านเพื่อนนะครับผมพาน้องฝนน้องสบายดีน้องน้อยมานำเด้อมือเขาสิซื้อเครื่องซื้อของไปต้อนเพื่อนนะครับผมไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะพอดีฮอตบ้านดงน้อยไตจักดงน้อยไตหรือบ้านอย่างนี้แหละตลาดเพิ่นอยู่ข้างทางครับผมบ้านดงไตบอกถูกบอกผิดมาเถอะแล้วเพื่อทําอิฐเพื่อทําอิฐโอ้เบิ่งหนทางนะครับผมยามฝนก็เป็นอันนี้แหละเนาะแต่ดีกว่ายามหอนเนี่ยผมบอกมันควันควันโอ้ตลาดอยู่ข้างทางแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะน้องฝนได้หยังซื้อปลาหมึกยักษ์นี่ไปรู้ว่าปลาหมึกนี่ดิโลนึงปลาหมึกคือข่าวแท้น่ะสวัสดีค่ะอะไรสบายดีไหมคะโอ้แม่ค้าผู้งามนะครับผมเอาเครื่องมาตะไทยป่ะเนี่ยแม่นมันไก่เนาะเออสะดวกสบายใช้เงินไทยอยู่บ่ใช้อยู่ร้านแม่ค้าแม่ค้าชื่ออย่างเนี่ยชื่ออ๊อฟออมโอ้สาวออมนะครับผมมาซื้อมาเครื่องเครื่องของซอยเพนเดอร์เนาะโอ้หานี่จะติดกันเลยเนาะอยู่แบบอบอุ่นมันยังเป็นตลาดเนาะมักนาวนี่อยู่ไก่กันมันบ่ม่วนบ่บ่เป็นตลาดอันนี้มาบ่องเดียวจบเลย540จบทีเดียวเลยมาพี่น้องเอ้ยร้านขายเครื่องเพิ่นมีหลายอย่างเด้พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะมักแตงมักแตงหยังอันนี้ปอถือมันอันเพิ่นมีเศรษฐกิจพิเศษคนจีนเพิ่นมาเปิดยังอันนี้อยู่นี่เปิดโรงงานบริษัทเปิดโรงงานฮะบริษัทเกลือบริษัทเกลือเอาเกลือมาจะใส่ฮะเอาเจ้าคนแตกประหลาดแท้แตก96เด้อขอถามเป็นความรู้นะไอ้มาเธอแหลกนะที่กำลังนาวรวมอันเมื่อกี้นี่เข้าไปอยู่ไอ้เอาเงินบาทยังน่ะเข้าไปบ้านเฮาเขาบ้านจีดเลยบ้านจีดเลยของมือนี่ออกจากท่าแขกมาประมาณจากโลวะ18 ลักเลี้ยวซ้ายเนาะเลี้ยวซ้ายมันสิเป็นโรงงานจีดเลยเพิ่นมาเปิดบ่อเกลือเอ้าเกลือบ้านเฮาหรือเกลือเขาเกลือของคุ้นๆอยู่นี่แหละขึ้นมาผลิตเป็นเกลือเกลือกินนี่บ่บ่เกลือแบบบ่แม่นเกลือใส่รถไฟฟ้าหั่นบ่ผมไม่ใส่เส้นรถไฟฟ้าบ่เกลือเฮ็ดแบตเตอรี่นะมันเป็นเกลือเขาปลูกฝังเนื้อเขาใส่ปลูกใส่พักใส่พักใส่แสดงว่าแหล่เนาะมันเป็นแหล่แหล่ต่อไอ้เป็นปุ๋ยนี่แหละแหล่ต่อพืชพักจะมั่นใจบ่บ่ได้ผิดใจเขากินบ่ได้เบื่อกินบ่ได้เบื่อเฮานึกว่าไอ้คุดเกลือไปเฮ็ดไอ้เป็นแบตเตอรี่รถเพราะว่ารถไฟฟ้ากำลังมาแล้วเจ้าก็เอามาให้คนหวานเบิ่งโอ้คนจีนในท่านสมัยเด้อพี่น้องเด้อมาอยู่แป๊บเดียวเจริญได้ค่ะดินเจ้าสิเป็นราคาเด้อดีเอาหมดแล้วเจ้าอย่าพาวขายไหมเอาไว้ให้มันเป็นราคาไหมเข้าใจเขาให้ราคาแพงถ้าบ่ขายก็อยู่บ่ได้ค่อยฮู้จักดี
โอ้เครื่องมาตาไทยเด้อพี่น้องเด้อตลาดนัดไทยลาวท่าพนมไปอยู่บ่ไปเนาะบางเทื่อก็เจอกันอยู่ฝุ่นแม่ค้าเฮ็ดหยังเนี่ยปอกหน่อไม้ไม้สบายดีเด้อเออแกงหน่อไม้เนาะหน่อไม้บานหยังกันเนี่ยหน่อไม้หยังหน่อไม้กระแสนบ่าวเดชนครพนมเด้ออืมหน่อไม้กระแสนบ่เขาบอกแสนได้หน่อไม้เนี่ยขายโลเท่าไหร่ขายตัวปอกโลละแสนโอ้มันเป็นป้องบ่ได้นะแม่นอืมเป็นฮูเด้อหน่อไม้กระแสนอันนี้แหละเขาเว้าอันไปแถวสวรรค์เขตต้องหากินหน่อไม้กระแสนแถวเมืองจำพรแถวเมืองอย่างมุไปเจอเพื่อนอยู่อันสวรรค์เขตเพื่อนเว้าไปบ้านข่อยนี่เจ้าต้องกินให้ได้หน่อไม้กระแสนท้องบ่ได้นะแม่นโอ้แม่ค้าท้องเอามาอุดหนุนมาซื้อสร้อยเพิ่นเด้อขายเครื่องย่อยคล้ายๆกันเนาะคนละหารเพิ่นบ่ได้อืมอันนี้เป็นลอกอันนี้เนาะเศร้าอยู่บ่เศร้าอยู่วันนี้จัดสรรให้อยู่เนาะช่วงออกจะเขียวนะครับผมวันนี้มาแวะซื้อเครื่องก่อนเข้าไปเฮือนน้องถ่านะครับผมไปพบเห็นเพิ่นอยู่ตลาดนัดไทยลาวท่าพนมวันนั้นน่ะสิมาเบิ่งเฮือนซานบ้านเพิ่นนะครับผมพ่อช่วยเหลืออย่างใดก็ช่วยเหลือนะครับผมพี่น้องตลาดข้างทางแบบนี้ก็มันเป็นชนบทนะครับผมเมืองท่าแค่นะครับผมผลไม้ก็ยังมีอยู่เด้อเออปลาดุกปลาดุกหน้าบ่แม่นดอกปลาดุกเลี้ยงนี่ก็ดีปลานิลพอได้กินอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยมันไก่ไทยเนาะไก่ไทยทั้งไก่จีนสองประเทศนี่เด็กคนจีนมั้ยบ่จีนไชน่าไชน่าเออเป็นหน้าก็เล่นไชน่าโอ้บ่แม่นเวียดบ่โอ้มะเขือยังชูชินี่บ่ไม้มะแตงมะแตงกันแหละชูชินี่บ่มะแตงทั้งบ่ฮะคนจีนเอิ้นได้มะแตงนี่เอิ้นหยังภาษาจีนน่ะฮะชัยนาเอิ้นหยังนี่โอ้หมูก็มีหมูโลเท่าใดบ้านเจ้านี่นะ80 พันเด้อพี่น้องเด้อเออมีเงินก็มาจกซื้อเอาเลยเครื่องของมาตะจีนพุ่นแหละผลไม้นี่น่ะนี่ส้มได้ป่ะส้มละ40,000อืม40,000หมักส้ม80,000นี่หมักส้มนี่โลนึงมั้ยถูกเนาะซื้อซอยเอ้ยเพิ่นสบายดีเอ้ยอืมเอ้ยซื้อหยังร้านหยังซื้อสอนซื้อสอนก็จักสิเอิ้นว่าขายหยังเนาะหลานเจ้าเออสิว่าขายเครื่องย่อยครับบ่แม่นขายแบบเอาเบตเตเลสเนาะอืมซัพพอร์ตซิ่งขายทุกอย่างเลยน้องน้อยได้หยังแล้วเนี่ยยังขึ้นบ้างเนาะเป็นปลาหมึกโอ้นางเอกเฮาปลาหมึกแล้วผู้บ่าวสนใจนะผู้สาวผู้สาวเอองามบ่งามบ่ฮัดเว้าภาษาลาวเด้อมาฮะไอ้บ่าวคนจีนบ่เงาะโลเท่าไหร่เนี่ยเอ้ย50บาทน้องฝน50,000โอ้นึกว่า50บาทนึกว่าจะเอาใส่เงินบาทโอ้บักม่วงจีนบ่ดิเออบักม่วงพันหยังบางม่วงพันเหลืองเนาะดมบ้างหน่อยน้องน้อยดมบ้างบ้างหอมบ่เออบางม่วงจีนแปลกประหลาดเนาะหน้าซ้ำหน้าเจ้าแล้วนี่แม่ค้าแก้วมังกรก็มีมักม่วงก็มีนะครับผมนี่แหละครับตลาดในหมู่บ้านเนาะตลาดในหมู่บ้านถ้าบ่มีส้มเจ้าอันก็บ่ได้กินแมนแมนเลาะไปเบิ่งข้างพุ่นก็เด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะสมบรรยากาศพุ่นไปปล่อยพุ่นลิ้นนะครับผมได้บรรยากาศดีเด้อเป็นตามะย่างเลาะนะครับผมบรรยากาศก็ชื้นแฉะแบบนี้ล่ะครับผมก็หน้าฝนเนาะบ่เป็นหยังนะครับผมมีทุกอย่างเลยนะครับผมทั้งของไทยของจีนของลาวผสมกันนะครับผมมะเขือเอาไปเนียนนี่แซ่บๆได้มะเขือเนี่ยบ่าวเดชมักเนียนมะเขือปิ้งปลาทูกับปู้สุดยอดเลยสบายดีมั้ยคะผลไม้มักลำไยนี่เด้โลเท่าไหร่โล40,000 40บาทโอ้หวานอยู่บ่ถ้ามักลำไยเค็มมันก็สิบ่แม่นดอกเนาะซิมนี่เด้อดิเอาน้อยมาซิมมันหัวหวานอยู่บ่โอ้มักลำไยเอาไม้อ้ายนี่ซื้อสร้อยนี่มะซื้อเลยซื้อแล้วบ่โอ้เอาซื้อสร้อยเลยเด้อซะเด้อ
พอดีน้องฝนเพิ่นซื้อนี่ไงแม่ค้าซื้อหยังเนี่ยฮันน้องหยังเนี่ยน้องไหมโอ้น้องไหมครับผมเครื่องเย็นก็มีเนาะเอาไว้แช่ยันบูดมันเน่ามันหมานเด้อเอาเลาะส้มไปนะครับผมก่อนเข้าเพื่อนน้องถ่านะครับผมไปน้องฝนขึ้นรถบาดนี้นะที่ตมลายครับผมเป็นยังดีกว่าควันเด้อเนาะฟองเจ้ามันบ่เผือนถ้าควันควันนี่ซุ้ยผมสมัครแบบนี้แหละบรรยากาศไปตานอนเวนพี่น้องเอ้ยอันนี้เลาะเบิ่งอีกจักหน่อยบ่โอ้ขนมก็มีนะครับผมไม้ไตนะครับผมเอาลูกพร้อมมาขายเครื่องพร้อมเนาะเอ้ยเนาะพักแสงเองนะครับผมหมวดจังไข่ยานางขันมาเรียบร้อยบรรยากาศน่ารอน่าซื้อนะครับผมสบายดีไหมคะเป็นอะไรหมานบอมาเยี่ยมมาชมให้ผู้เบิ้งไอ้ผู้ชมเบิ้งเลยนะเออผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งพี่นะผู้สาวผัดไปเซมิร์ดไปดำนาโอ้เดี๋ยวบ้าเด็ดสิพาไปเบิ้งมองดำนาพวกละพี่น้องเอ้ยป้ามากล้วยทอดขายนะแดมกล้วยทอด6อัน 10,000 หรือว่า14บาทเนาะครับซื้อมาสุดซอยเงินมาเด้อซื้อมาสุดซอยไม่เท่าเอ้ยหน่อไม้เกษตรเนี่ยมาทางไหนนี่นะตะแคกกูแลฮะซื้อมาตะแคกตะแคกสิมีดิเขามาจะมาสะอาดซื้อต่อแน่ซื้อต่อมาเนาะอืมรับมาตะแคกอีกชนึงหน่อไม้กระซะบ่เด้อกระแสนโอ้มีเมดไม่ยังกันดีนะของกินซุกมั่มบ่ขายผู้สาวกันนะผู้สาวเขาบอกมาขายเครื่องได้เจ้าอะไรผู้สาวอ่ะผู้สาวผ่านมาแล้วเออเว้าจะหมดสุดเนาะในเท่าโอ้โหไว้วันนี้เนาะยังกี่หุ่นเนาะปิ้งไก่ก็มีเด้อไม้เท่าไหร่ปิ้งไก่ครับไม่เท่าไม้ละ 10,000 เด้อพี่น้องเด้อสิไปดำหน้าบ่ดีนะโอ้เอาสู้เด้อสู้เด้อเอาเก็บชมบรรยากาศพอแค่นี้นะครับผมตลาดข้างทางก็สิไปเด้อน้องขาต่อเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เด้อติดตามต่อนะครับผมสาวน้องสาวชื่อหยังชื่อขวัญอันนี้สิไปใสเมื่อบานเจ้าบ่ได้ดำให้ดำหน้าบ่โอ้เจ้าคู่งามแท้เอออยู่ม.ใดแล้วม.3ม.3ข้างหลังชื่อหยังน้ำเพชรน้ำเพชรไอ้ถามทางเนี่ยไปบ้านสะดืออันนี้ก็บ่มีคือกันบ่ฮู้บ้านสะดือโอ้น้องบกน้องบกอ่ะขี่ซื้อไปนี่จังนั้นมันก็ฮอดแหละอันนี้หมู่บ้านหยังอ่ะเนี่ยสองเมืองเหนือสองเมืองใต้เออสองเมืองเหนือสองเมืองใต้โอ้บ้านใต้บ้านเหนือนี่เนาะเออออกจากท่าแขกมาประมาณ20กว่าหลักเด้อพี่น้องเด้อเฮาสิไปเมืองอันน้องบกก็ดีเห็นผู้สาวงามก็เลยถามเพื่อนเขาบอกเข้าใจเด้อบ๊ายบายสบายดีขายหยังขายเล็กเล็กไทยขายอยู่อ่ะโอ้ดีๆไม่ได้ขายว่ะขายซาเย็นบอกซื้ออะไรก่อนได้ซื้อซอยถุงนึงฮะซื้อหญิงโอ้น้องหญิงอยู่เมืองหนองบกบ่เนี่ยตลาดหนองบกมาเอาให้อ้ายถุงนึงกระสอบนึงกระสอบเท่าไหร่25,000ดังเว้ยไข่รถงามแล้วน้องหญิงดังถ่ายโฮไปให้ผู้บ่าวแยงก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยสาวหนองบกได้น้องหญิงเนี่ยบ้านนะบ้านสะดือเฮ็ดคู่มือบ่ซื้อไปนี่แล้วไปเลี้ยวซ้ายมาหลักสูตรจังวะนะฮอดอันฮอดเขียนว่าอันปักซี่ได้เห็นเดียวซ้ายไอ้มักแบบมันๆไก่บ่คือจะฮอดด้านปักซี่เนาะได้เห็นเดียวซ้ายได้แล้วบ่จับเพิ่งนะอันตลาดของยูของกินเพิ่นจะใส่น้องหน่อยน้องไงน่าจะเมิดแล้วโอ้ถูกบักใหญ่เลยพี่สาว 5,000 พี่น้องเอ้ย
จากบาทวงเงินไทย40บาทเดี๋ยวไปซิมบ้างก่อนเด้อถ้าเซฟได้สิมาซื้อซอยบ๊ายบายไอ้ที่ฮ้อนเฮือนน้องถ่าเลยเด้อพี่น้องเด้อพอดีเห็นพี่น้องเพื่อนสิไปให้ไปหน้าบ่หรือไปใส่คักเนาะบรรยากาศพี่น้องเป็นธรรมเที่ยวที่ได้เมืองลาวนี่ฮอดบ้านบ้านติ่ง3ขาสบายดีไปใส่โอ้บ้านนี่ก็น้องถ่านะบ้านด้านไก่บ่บ้านด้านไก่อยู่ไหนไก่อยู่บ่จักรลักบ้านสะดือ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 แม่นบ้านสะดือนะโดยขอบใจเด้อเออวางปั๊มน้ำมันเนาะเลี้ยวซ้ายเนาะไปค่อยสิไปหานางเอกค่อยเออสิไปเสียนี่ฮะโอ้ขอบใจเด้อโอ้คักอีหลีมามาครบครัวอยู่ดีมีแห้งเด้อผู้สาวถามทางแน่ไปบ้านสะดือไปทางไหนฮะผู้สาวขี้อายเจ้าสิไปเสียนี่นะเมื่อวานน้องบกโอ้ไม่ทั้งผีบ่น้องบกคนกลางชื่ออย่างในคนกลางนะลินจี้ลินจี้โหงามเด้ออย่าลืมไปกดติดตามไอ้เด้อบ่าวเดชนครพนมเด้อไปเลยเด้อบ๊ายบายงามไปเลยพี่น้องเอ้ยผู้สาวเมืองลาวบ้านเฮานะครับผมเลาะถามทางไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเอาไปใส่นี่ของเอาเช้าฮะโอ้ไปส่งโอ้เป็นแกงงวงแกควายใส่รถไถโอ้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อแกงงวงแกควายไปให้ดองเพิ่นเว้าครับเจดีย์ทางก็ลำบากกันยากหน่อยๆนึงเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นชนบทบ้านนอกเนาะเออเมืองลาวมันยังเปื้อนอยู่นะครับผมนี่เบิ่งหุ่นท่อหุ่นทางเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อทางไปเมืองบ้านสะดือนะครับผมบ้านน้องถาเพิ่นพูดแล้วพี่น้องมาตะสายมาตะตลาดบ่ไปเมื่อสวนโอ้โอ้เป็นตะไปเทศสวรรค์เฮ็ดสวนมันเอาโชคดีผู้สาวงามพี่น้องบ้านสะดือไปทางไหนขี่รถไปเรื่อยๆโดยตรงไปทางนี้โอ้จักรลักจักรลักเลี้ยวขวาจักรลักบ้านนี้บ่บ้านสะดือบ่ไปทางนี้อันนี้บ้านยังสะดือบ้านนวางทุ่งบ้านนวางทุ่งโอ้จะมาหยังนี่เรางามเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเนาะบ่ได้ไปตลาดนัดไทยลาวทาพนมบ่มานี่บ่ได้ไปเอาขอบใจเด้อเฮาก็ได้มาฮอดเลยเด้อพี่น้องเด้อบ้านสะดือเนาะทางเข้าบ้านสะดือนะครับผมเมืองหนองบกเลี้ยวขวาคือบ้านสะดือเลี้ยวซ้ายคือบ้านนาวางใหญ่นาวางน้อยนะครับผมเฮาสิเลาะไปเบิ่งเฮือนเพิ่นนะครับผมนัดกับนางเอกเพิ่นไว้เนาะนางเอกประจําตลาดนัดไทยลาวถาพนมนะครับผมซีเพิ่นไปขายผักสะแงงนะครับผมเพิ่นกําพร้าพ่อกําพร้าแม่เพิ่นยากจนยังทุกข์ยังยากอยู่เฮาสิมาเบิ่งเฮือนซ่านเพิ่นเพิ่นอยู่แบบใดกินแบบใดนะครับผมเก็บผักเก็บหญ้าไปขายผักสะแงงอยู่อันตลาดนัดไทยลาวทาพนมนะเป็นแต่อีตนเพื่อนพี่น้องก็เลยมาเบิ่งนะครับผมมาเบิ่งสถานะครอบครัวเพื่อนนะครับผมว่าเพื่อนทุกเพื่อนยากแห้งสำใดเนาะเพื่อนจะเตรียมรอรับท่าอยู่นะครับผมบ้านเพื่อนเป็นชนบทนะครับผมมูลทางก็ยังแปดเปื้อนอยู่เด้อตามที่เห็นนะครับผมพี่น้องเป็นตามมาเลาะเที่ยวนะครับผมได้เที่ยวแบบสุนบดโอ้เพิ่นโลกาสบายดีสบายดีโอ้โลกามื้อเท่าไหร่โลกามื้อเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่
โอ้ร้อยหนึ่งแสนสองแสนสามแสนห้าถ้ากายยากเนาะเมาเอาเมาเอาเอาไปเด้อโอเคตัดพาไปทางเข้าเงินน้องถาเลยครับผมฮอดเลยเด้อบาสดือพูดนะไก่ไก่พี่น้องเอ้ยเบอร์สี่ฮอดนะครับผมทางกับอุ้ยผมอยากว้าวนะครับผมขี่ไปจังน้อยเพิ่นว้าวอยู่หน้าฮันเวียดนะครับผมหน้าฮันเวียดบ้านเพิ่นอยู่ตรงกันข้ามกับครับฮันเวียดคนเวียดนามมาขายเครื่องเพราะว่าในนั้นนะครับผมไกลสิฮอตแล้วพี่น้องเอ้ยบ่าวเดชที่รถมากอะย้อนซ้ายย้อนขวานะครับผมมือก็จะเป็นวินแล้วเนี่ยทางมันหลีกหลุมบ่ได้หลีกอื่นแล้วบ่ได้หลีกภูหลีกผาเนี่ยครับร้านเข้ามาในเลิกอยู่เนาะเลิกเติบนั้นเลิกเติบนะครับเพราะเพื่อนน้องถ่าเลยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ซื้อเครื่องซื้อปลาหมึกนะครับผมของอยู่ของกินนะครับผมเอาให้น้องถ่าเพิ่นไปแต่งอยู่แต่งกินเนาะตอนรับเอ้ยฝนกับฝากท้องเลยเด้อมื้อนี้เด้อกินลองเบิ่งเอาถือเอาเจ้านะแบ่งกันถือไปไปเฮ็ดกินอยู่พุ่นนะครับผมมาเบิ่งว่าฝีมือน้องถ่าเนี่ยครับผมสิแซ่บปานใดมื้อนี้มื้อนี้บ่แม่นมื้อนี้เว้าผิดเว้าถูกเพราะว่าทางยากนะครับผมทางยากเลยน้องถ่าไอ้เพิ่นสิมาฮอดที่บ่ธรรมดาเพื่อนเจ้านี่นะทางยากทางยากทางเปื้อนแต่ว่ายังมีเป็นบ่ยากปานใดฮะไปทางก็มาทางพีเลยบ่โค้งไม่โค้งพูนเดี๋ยวจะให้เจ้าพาไปเบิ่งไอ้ทางมื้อนี้จังว่าสิมานอนพี่กับบ่จักมันไก่ฝากท้องนำนี่ครับด่างไฟท่าแล้วบ่ได้อันนี้บ่โดยไปไปคั่วบาดนี่นะแต่งอยู่แต่งกินนะครับผมอยู่ฟืนเข้าหาอันแนวมาด่างไฟพอหาสิลวกปลาหมึกเนาะไปเอาน้ำมาดั่งมาจุขึ้นเดี๋ยวให้นางเอกน้อยเฮาด่างไฟซอยกันกับเอ้ยฝนเพิ่นนะครับผมวิธีสนบทบ้านเฮาเลยครับผมบ้านนอกอันนี้เนาะเพื่อนติดๆกันเลยครับผมแบบบ้านเฮาสมัยตะกี้นะครับผมลงคิดต่อไฟต่อคิดต่อไฟนะครับผมเพิ่นอยู่กับน้อง2คนนี่เนาะเสียค่าไฟอยู่บ่น้องเสียถ้าเกินบ่ฮะมันรัฐบาลบ่ได้ช่วยบ่ยังอยู่แต่กินน้ําเด้ไปซื้อเอาหรือว่าได้เอาได้เอาอ๋อเจาะน้ําบาดาลเนาะตกปลาหมึกส่วนกินมื้อนี้นะไปซื้อมาจากตลาดพุ่นให้เพิ่นให้น้องเพิ่นแต่งกินเพิ่นจะไปขายเครื่องเพิ่นยังว่าบ่มีเครื่องบ่มีพักสะแงงบ่มื้อนี้ฮะบ่ได้เอาพักโอ้แต่ก็เอาพักสะแงงไปขายเนาะไอซื้อซอยนะไปดำหน้ากันเลยไปเก็บแม่นกำพร้าพ่อแม่โอ้เว้าเลยไปตะอีตนเพิ่นนะครับผมอยู่กับน้องเนาะโดยไปหารับจ้างมาเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งไปเฮียนอยู่บ่น้องหรือบ่เฮียนน้องน่ะเฮียนอยู่เฮียนอยู่เจ้าในบ่ได้เฮียนแล้วเนาะถ้าเฮียนก็บ่ได้มีแนวซื้อกินแล้วแม่นบ่ไปรับจ้างไปรับจ้างนะครับผมถ้าไปเฮียนอยู่มันสิบ่มีเงินซื้อของกินมีให้มีนาอยู่บ่มีอยู่มีอยู่จักให้จักไล่3 4ให้พ่อกุ้มกินอยู่เนาะของพ่อของแม่นี่แหละต้นหน่อยป่ะเสร็จเลยล่ะเอาซอยกันเด้อซอยกันขาดเหลืออย่างก็ดิล้างหม้อไว้แล้วแจ่วเดี๋ยวสิบัดมักพริกมักหยังแม่นทางกับทางอวยทางเปื้อน
มันมีหลุมมันยังบ่ได้ซ่อมแปลงนะครับผมเพื่อสิฮอดนี่ก็มาแต่เสาก็ได้บ่าวเดชมาฮอดเพิ่นก็บ่าย2พี่น้องเพื่อสิฮอดนี่ก็ถามทางมาสุดลิ้นถามมาสุดทางเห็นผู้สาวเลยจอดถามบ้านน้องไอ้บ้านสะดือไปทางไหนถามไก่ครับบ่ได้เขาบ่จักถามยับมาเรื่อยๆถามบ้านด้านซะก่อนค่ะบ้านด้านแม่นหาเครื่องไปขายด้วยวันพฤหัสเนี่ยออกไปพร้อมกันบ่ทันฮะบ่ทันเนาะไม่เตรียมเครื่องจักมือคือบ่ขายมากมายผลไม้เดี๋ยวไอ้ฮับให้เดี๋ยวไปฮับน้ำน้องนุ้นมาให้นางขายเนาะขายบ่ขายแล้วก็ส่งขายแบ่งกันครับเจ้านี่เป็นลูกน้องเอ้ยเพื่อนนี่ก็ได้นี่นี่ขาย3คน3สาวตลาดนัดวันพฤหัสนี่เนาะขายพอได้อยู่ซื้ออยู่ซื้อกินนี่ละหาเงินซื้อปุ๋ยค่ะใส่อยู่บ่ปุ๋ยเฮ็ดนานะใส่ใส่ได้บ่ใส่มันก็บ่งามมากมันก็รีบล่ะเฮือนเพิ่นเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบ่ยังบ่ได้มีหน้าต่างได้แพงเงินจากกูบ่าวไทยนี่เด้อจากอเมริกายุโรปมาซอยเหลือเพิ่นนี่เด้อเฮือนซ่านก็ยังบ่แล้วดีเนาะพัดขาดอันขาดเสาหลักไปขาดพ่อขาดแม่ไปนี่ก็ลำบากอยู่ได้น้องเอ้ยแต่อีตนเพิ่นนะครับผมพี่น้องก็อยู่แบบประหยัดหาอยู่หากินหารับจงรับจ้างไปนี่แหละเพิ่นเว้าเออมีเวลาว่างก็ไปตลาดนัดไทยลาวถาพนมอยู่ไกลๆนี่ข้ามไปกะฮอดแต่มันบ่มีเวลาว่างเพิ่นก็ยังบ่ได้เออค่าดำให้ดำหน้ามันก็ยังบ่ได้ไปเออมันต้องไปหาเครื่องแล่นหาเครื่องซะก่อนบางเทื่ออาจสิเฮ็ดเครื่องให้ขายอยู่พุ่นหน้าน้องยังไม่ดับหน้าน้องยังบ่ดับอือไปดับหาเงินไปรับจ้างรับจ้างหาเงินซะก่อนอือไว้ซื้อวันนี้ไปฝากนั่นอันถามแน่อันรถโทกรถไถเด้เวลาไปถ่ายจ้างเขาบอกจ้างมีคนเขาอือจ้างเขาเจ้าเฮ็ดผู้เดียวบ่นาจ้าเฮ็ดกับน้องกับน้อง2คนเออก็ต้องเฮ็ดนะลกเองดำเองกันแล้วเก่งๆๆ53ให้จักเฮกตาฮอดเฮกตาอย่าบ่โอ้บ่ได้กินนี่บ่กันเป็นข่าวก็ประมาณ12ส่งกำลังแรงใจมาเด้อพี่น้องเด้อใครมีพอมีแฮงมีกำลังเงินกำลังศรัทธานะครับผมส่งมาช่วยเหลือน้องเพิ่นแหน่อืมยังทุกข์ยังยากเนาะน้องยังทุกข์ยังหยาอยู่ดีแต่ยังอยู่ในไกลพี่น้องอยู่แล้วเนาะอยู่ไกลกันช่วยเหลือกันเจ็บเป็นเอ็นอุ่นได้แต่ก็เอิ้นใส่กันเดี๋ยวอยู่ไกลเฮือนกันนะครับผมพี่น้องญาติทางพ่อทางแม่เพิ่นเลยเนาะลูกพี่ลูกน้องกันเบิ่งแยงกันเฮือนเป็นชนบทนะครับผมเข้ามานี่แหละเป็นชนบทบ้านใหญ่อยู่ไหนบ้านใหญ่อยู่บ้านนี่โอ้สี่หลังคาแต่มันอยู่ลึกอยู่ลึกเพิ่นยังบ่ได้มีแฟนได้พี่น้องเอ้ยยังโสดอยู่หาคนเลี้ยงดูอยู่เก่งเนาะถือว่าเก่งถือว่าเก่งแล้วนะน้องให้ใครเฮ็ดหน้าเดียวเรายิ้มดีอยู่ได้พี่น้องเอ้ยพวกแต่งตัวท่าเลยใส่สิ่งงามๆมาให้เบิ่งพุ่นน่ะสิ่งท่าฝ่ายสินแบบพื้นเมืองบันเนาะเนาะพอป่ะโดยลวกให้หมดเลยน้องเออล้างเออซอยหมดเลยก็หาเช้ากินค่ำหาเช้ากินเช้าบางเทื่อก็ดีมันบ่ทันบ่แม่นหาเช้ากินค่ำซอยกันคนละไม้ละมือเก่งได้โลกาเองดำนาหนวดปลาหมึกใหญ่ในคักเนาะทางพุ้นมันสิเป็นเมืองจีนเลยได้น้องเอ้ยที่กายมาอยู่หานปลาหมึกแถวนั้น
เลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วเป็นเมืองจีนนะเห็นบ่เออคนจีนมาสัมปทานนําหมดแล้วเพิ่นเว้าหาเกลือปุ๋ยบ่เฮ็ดเกลือปุ๋ยจังบ่เขาดูดเอาแหละบ่อือแลเกลือเพิ่นเว้าไปเฮ็ดปุ๋ยคนจีนนะบ่ได้เฮ็ดเวียกเก่งอย่างเดียวแต่งอยู่แต่งกินก็เป็นตะลมตะล่างอันนี้มองครัวอยู่ครัวกินเด้อฟืนพวกนี้เดี๋ยวไปซื้อมาบ่ไปหาไปหาเฮ็ดได้สิแบกได้ใส่รถใส่รถหนูโอ้เก่งอีหลีฟืนละแบกเองนะฮะเอาคือมีหอยเรือไอ้ซะอันนั้นอันนี้เอามาเฮ็ดบุญพอเรือเรือบุญพ่อห้ากระเสียบ่เออเออปลาไว้ให้แหละน้ำเดือดเท่าจังนั้นนี่ตำมาพริกนี่ล่ะพี่สิเร็วแท้ป๊าเอาไปทิ่มซะเลยมาเด้อไปทิ่มเจ้าตำขุกเขียวงามทางมารยาทงามทางความขยันขันแข็งพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดบ่ออกบ่พาไปหาเฮ็ดเด้อออกบ่ตวยพาไปหาเด้อหาก็ออกหาก็ออกพาไปหานี่เฮ็ดแล้งกินแล้วจังต่อไปหาเฮ็ดหาหน่อไม้มาแกงตอนเธอตัวแรงกินแกงหน่อไม้เฮือนเจ้าแถวนี้มีเฮือนพักบ่บ่มีเออเอาคนนอนนำนี่เดี๋ยวผู้หนึ่งอยู่ทรงผู้นี่บอกผู้อะไรดิบางทีไอซีนอนนี่แหละขอทางผู้ใหญ่บ้านเพิ่นนอนเนาะไอแม่มันออกไปเออเอาพาสปอร์ตไปยื่นเพิ่นให้เพิ่นเซ็นให้ขออนุญาตเออเป็นคนไทยต้องขออนุญาตเลยถ้าคนลาวก็ต้องขอก็ได้คนลาวก็ได้ขอเหื่อนแหละย้ายบ่อนนอนให้มันถึงระเบียบคุ้มครองเขาขอนี่เพื่อความปลอดภัยแหละค่ะคุ้มครองรักษาปลอดภัยเนาะรักษาซิดเนี่ยเป็นคนยายบ้านเออมาบ้านกับพี่น้องกันนี่แหละเออมันเป็นในขนบธรรมเนียมหมู่บ้านเนาะไปใส่มาใส่กระขอบเนาะบ่ได้เก่งในด้านเดียวเด้ครับผมต้องเก่งครบรอบเพราะว่าอยู่ผู้เดียวเป็นคนดูแลนี่หมายถึงผู้เดียวนอกนั้นก็คือน้องผู้นึงก็ซ้ําแต่งอยู่แต่งกินนะครับผู้เดียวส่วนมากน้องก็ซ้อยเหลือนิดหน่อยนะครับผมหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับผมเพราะว่าบ่มีพ่อแม่นี่นะยังทุกข์ยังยากช่วยเหลือตัวเองนะครับผมนี่แหละมาท้ายท้อชีวิตเนาะน้องถาเว้าความซื่อเหรอวะเนาะบ่ได้ตัวเลยพี่น้องเอ้ยมาเห็นกับหูกับตาแล้วรถเข้าได้อยู่บ่เออบ่ได้มาทางผีจอดรถข้างเงินเพิ่นจนแรงบ่รถเป็นแบบบ้านค่อยสมัยตะกี้บ้านเจ้านี่เป็นแบบบ้านค่อยสมัยตะกี้สมัยค่อยยังน้อยอยู่แบบอันกันเองอยู่แบบบ้านติดๆกันบ่มีหัวบ่มีกำแพงมีอย่างก็แบ่งปันกันยังเป็นแบบวิถีโบราณอยู่เนาะพี่น้องเนาะยิ้มงามๆนะอยากมาไปงามไปดิน้องสาวเขาแต่งกินก็เป็นได้บ่ได้เป็นแต่ดำให้ดำหน้าได้ครบเลยเนาะแม่นบ่น้องฝนเ
ลวกปลาหมึกนี่แม่เอ้ยนี่แม่เอิ้นถามนะพุดเพิ่นเอาลูกเอาหลานอยู่ไว้ลูกไว้หลานอยู่เอ้ยแม่บ่นะเอ้ยไผเออเอ้ยแม่เพิ่นบอกแม่เอ้ยแม่มันแบบฮะบ้านไกลเรือนเคียงเนาะเอ้ยเป็นพี่น้องเอ้ยแม่เอ้ยแม่เอิ้นว่าแม่ป๋ามั้งโดยแม่ป๋าพ่อบอกเอาละตามแรกๆแล้วก็เอาละเทลงเดี๋ยวเอ้ยเพิ่นปรุงให้ซอยเหลือกันแบบนี้แหละมาเยี่ยมมายามเป็นพี่เป็นน้องกันมาถามไทยสารทุกข์สุขดิบนะครับผมแบ่งปันน้ำใจกันมีอย่างพ่อสิช่วยเหลือได้อ้ายก็ช่วยพี่น้องก็ส่งกำลังแรงใจกำลังแรงเงินนำนะครับผมถ้าไผมีพ่อเหลือก็เจียดมาซอยน้องนุ่งเพิ่นเด้อผงสลดบ่นะหรือเกลือน้ำตาลดิใส่ละน้ำตาลดิอันนี้แม่แล้วน้ำตาลนัวเป็นนัวน้ำตาลดิมีอยู่เดี๋ยวมาไปเอาน้ำตาลมามันผสมกันได้ดีเพื่อผสมน้ำตาลมีแต่แป้งนัวผมนี่ซื้อเหรอเพิ่นลวกปลาหมึกก่อนนะนางเอกเฮาลวกปลาหมึกท่าเด้อพี่น้องอันนี้ลวกปลาหมึกน้ำแดงๆเลยอันนี้เป็นขานเป็นร้านขายเครื่องเพิ่นว่าเป็นคนเวียดนามนะผมมาขายเครื่องอยู่ลาวนี่เครื่องยิบเครื่องย่อยนะครับผมยาสูบสบู่ยาสีฟันมีมัดขนมนมเนยก็มีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้โอ้ยขนมเวียดนามบ่ได้จักพาน14มาซื้ออยู่พี่เนาะเครื่องเนาะอันนี้มาซื้อน้ำตาลผู้บ่าวเวียดนะฮะคนเวียดนามบ่คนลาวคนลาวคนลาวเจ้าคือบาหารเวียดนี่ใส่แต่เงินกีบชื่อเจ้าชื่อเจ้าชื่อเจ้ากำเอิญกินข้าวบ่กำเอิญนี่กินโตแล้วกินอันเกิมอันเกิมอันเกิมผู้สาวเวียดนามงามได้แต่บ่มีหารนี่มีแต่ผู้บ่าวเพิ่นมาซื้อเครื่องแล้วก็ไปพุ่นนะครับผมซื้อน้ำตาลน้ำตาลถุงเท่าใดยังบ่หนูถุง14ฮะ14,00014,000ประมาณเท่าไหร่เนาะ14,000 18บาทบอก10,000กับ14บาทเนาะ10,000ก็ประมาณ20บาทเนาะฮอดบ่20บาทบ้านน้องแปลก20บาทเออแม่นอยู่ดอกประมาณ20บาทนั่นแหละซื้อน้ำตาลแต่ถุงไปใส่ใส่แจ่วปลาหมึกนะครับผมแจ่วซีฟู้ดนะครับผมกินข้าวบ่ายบ่แม่นกินข้าวเที่ยงเสียไปแล้วมันหิวเนาะย่างเมื่อยย่างเมื่อยแล้วมันก็หิวก็ซ้าใช่ละบาดฮะแมนแมนไปกินข้าวหน้าเด้อเขาบอกเอาแต่กินซอยกับนางเอกเฮานะครับผมนางเอก3ได้เหมือนนี่พี่น้องเลยลวกปลาหมึกนี่แหละซื้อมาตลาดมันรวดเร็วดีว่าแต่มีน้ำฮ้อนซอยไส้กะจบนะครับผมเครื่องปรุงแจ่วนะครับผมกินอยู่แบบรวดเร็วนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพาเพิ่นให้น้องเพิ่นพาไปหาเห็ดนะครับผมได้หยังกะบางเทื่อก็สิหาหน่อไม้หน่อไม้นี่อาสิหลายอยู่ยามนี่หน่อไม้อาสิอึดเห็ดนี่อาสิอึดอาสิบ่ได้โอ้ฮานฮานเฮ็ดปวกบ่เฮ็ดละโอ้โหไปหาเฮ็ดละโหพี่น้องเอ้ยอีเดเซียนหาเฮ็ดเฮาพวกงามๆน้องๆเฮาบ่ได้เป็นตาโดดซะอย่างเดียวเลย
่าเฮ็ดกับเป็นเด้อนี่นะได้บ่น้องน้อยเออหุ่นดีได้น้องน้อยเฮาพุ่นน่ะเซ็กซี่เหลือเกินขาดอย่างเดียวขาดผู้บ่าวขาดคนดูแลเนาะน้องน้อยเนาะอีแม่เพิ่นไกวลูกไกวหลานอยู่เนาะสบายดีแม่เอ้ยแล้วเห็นได้ครับไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วก็เอ้าเอาวุ้นมาเอามาถ้วยไหมล่ะถ้วยมาเพิ่นนะกินวุ้นเมืองไทยบ่เนาะโอ้กินมันก็แซ่บแล้วแซ่บแล้วอันนี้น้องฝนเพิ่นเฮ็ดเองอันนี้นะเออวุ้นข้าววุ้นวุ้นอันนั้นวุ้นไข่มารถเอามารถบ่วงเด้ยับเอาอยู่กับหลานบ่อยู่จักคนลูกสาวลูกเขยก็ไปเมื่อนาไปเมื่อนาตอนแรกจังคบกันเนาะเออตอนแรกมันจังคบกันโอ้หลานเพิ่นสินอนบ่หลับแล้วนี่เอาเสียงดังบ่ได้กินนมบ่บ่กินสักปีแล้วน่ะเว้าเป็ดละบ่ก็ได้8เดือนกำลังอ้อแอะโซ่มันกินมันยังโมไปอยู่ฝนเพิ่นเฮ็ดมาน้องฝนมาเฮ็ดมาดิพี่น้องเอ้ยเอาปั่นกันปั่นกันมาเอามาวิลาพี่มานั่งกินอยู่พี่ฮะกินให้เบิ่งแน่นี่กินให้เบิ่งแน่มันแซ่บอยู่บ่มากินนี่ล่ะมากินนี่แม่น้ำเพิ่นนี่เอาบ่งลงมาตักกินอ่ะโอเคเอาให้แม่สดบ่น้อยจะคำจักไรฮะเป็นอะไรหวานพดบ่ผักเนาะของหวานเลยขนาดเลยเอาไปเด้อครับไปน้องฝนดูปานเดือนไกลเคียงกันก็มีอย่างก็แบ่งปันกันสร้างครอบครัวด้วยกันนะครับผมจะอยู่แบบอบอุ่นได้มาเด้อมากินปลาหมึกลวกปลาหมึกน้ำกันแล้วแล้วเพิ่นเฮ็ดแล้วเลยเนาะน้องถ่าเว้านะมาเด้อมากินโลกปลาหมึกโลกปลาหมึกฝีมือน้องถ่านะครับผมกับน้องน้อยโดยมันแล้วมาเด้อมากินโลกปลาหมึกแล้วกันทุกคนครับว่าเราส่งเงินมาในเนาะเอาไว้ดำนาเนาะแม่บ่น้องถ่าโดยเอ้าเซิ่นๆๆบัดนี่กินแซ่บๆเลยพี่น้องเอ้ยมีหยังก็แบ่งปันกันไปนะครับผมมีหยังก็กินกันไปนะครับผมอันนี้ปลาหมึกอันนี้นะอันนี้ลวกปลาหมึกนะครับผมเอากิน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 อันนี้กระวุ้นนะครับผมน้องฝนเพิ่นเฮ็ดมานะครับผมแจ่วแจ่วซีฟู้ดคือควันลูกกี่บุ๊กเดียวเป็นอะไรแซ่บบ่แซ่บฮะแซ่บนี่ความงามเพิ่นเอาขออนุญาตกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้นะเดี๋ยวเฮาสิไปเลาะต่อนะครับผมมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแข็วมันบ่แม่นแข็วอันมือมือเกาะอย่างเออเป็นเหนียวๆเนาะกินข้าวอ้างท่านผู้ชมแล้วเขาว่ากินข้าวน้ำยิ้มน้ำมันจะงามข้าวจะแซ่บมันอยากแข็งข้าวแข็งเจ้ากินดุอยู่บ่เอามาชวนม้าหากินยังประมาณน้ำเผ็ดข้าวมันแข็งข้าวนาแซงพี่น้องมันจะแข็งหน่อยนึงดิพี่น้องเอ้ยข้าวนาปีมากขายบ่บ่พอกินหาอยู่หากินกันไปแต่ละมื้อแต่ละมื้อเลยล่ะเนาะโอ้ได้ข้าวกันนะมันแข็งเนาะวางไว้หั่นล่ะนาแซงเนี่ยคือว่านั่นเฮ็ดตอนนั้นนาปังนาปังบ่เจ้าก็เฮ็ดคือบ่นาแซงนะเฮ็ดอันนาแซงนี่น้ำเอามาใส่เห็นคลองเพิ่นส่งมาหึเซน้ำเซอ๋อมันมีเครื่องสูบน้ำเสียเท่าไหร่บาทนี่ฮะค่าหลวงแพงเลยประมาณเดือนละบ่แล้วแล้วแล้วเพิ่นก็เก็บเงินค่าไฟเท่าไหร่ค่าไฟประมาณขนาดหลายกับประมาณหลายล้านอยู่ขนาดน้อยกับประมาณเสียเป็นน้องๆเสียกับ 900,000 บาทเขาเป็นสอบกับประมาณ2 3,000เอาเข้านําบ่
พอข้าวน้ำแล้วก็ข้าวไฟเอาข้าวพร้อมสองตอกผู้ใดหน้าลายก็เอาลายมันใส่น้ำหลายน้าแม่ไม่เท่าเมื่อกี้ต้องกันฮะยินล้านเลยเขาจะกินแกงเห็ดเดี๋ยวนี้แกงเห็ดอยู่มันไก่บ้านนี่น้องไปดำหน้าน้องหลอกลงมาแล้วบ่ะไปสี่ดอกเฮ้ยเราง่วงไปแล้วไปหาจุ๊บเจือสิได้ค่ะฮันไหนไหนแสดงมันกำลังออกเนาะตายไปเด้อขี่รถไปมูจักโคกอีหรอบ่ะขี่รถไปจอดหิมป้ามันความเซ่ด่ะฮะความเซ่ด่ะความเซ่ไปไกลอีเอารถไปได้บ่ถามบักได้อยู่ถามบักโอ้ลงไปยังไม่สิเกิดไกลดีบ่สิแบกเราไกลวัดต้องเป็นหนักเราจะสู้กินข้าวแซ่บมันนี่ฮะเพราะว่ากินข้าวสายเราเบิ่งไกลๆแห่งงามเราบริสิหลายเจ้าคนสูงคนสูงหุ่นดีอันนี้ก็งามอันนี้ตอนอันนี้แห่งงามผู้ใดงามกว่าโม่พี่น้องเอ้ยเหม็นมาเด้อไปพ้นร่างงามคือกันงามคนละแบบบ่ให้ติบ่ยังกันเลยค่ะเหม็นไปเว้าเจ้าของพี่แม่บ้องที่เห็นอยู่ตลาดดาวอยู่ไสล่ะเงินเราอย่างนี้เมียผู้ใหญ่บ่คนนึงบ่เมียผู้ใหญ่บ้านบ่กะตั้งใจนะเราไปดำนาบ่ไปดำนาเราไปขายของตลาดดาวนี่ไปจักเถื่อไรเถื่อได้บ่ถ้ามีอย่างไปเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดร้านบ่จะไปนี่จะเถื่อแล้วเถื่อ3เถื่อแล้ว3เถื่อแล้วแต่หึงจังซั่นบางทีน้องมื้อน้องก็บ่ไปหาเครื่องได้จังไปเราจะไปหาก้านหอยก้านหอยมันทุ่งแล้วก็ไปหาไอ้ไปเด้อก้านหอยมันไกลไปก็ไผบ่ยานหนูก้านหอยคนเดียวก็ซั่นไม่เท่าก็ไม่เท่าได้กำไรอยู่บ่ไปขายของไปจักบาทมาเมื่อกี้นี่ไปร้อยนึงมอดอยู่บ่200พี่ไอ้เอาเงินให้นะจะได้กำไรเท่าไหร่พันบาทบ่บ่น้องไปหาหอยขายแล้วหน่อไม้น้ำหาหน่อไม้มีหน่อไม้แล้วก็มีหอยขายเรือร้อยนึงวังมองพันนี่แหละเนาะก็ดีกว่าบ่มีมองขายสมมุติว่าถ้าซื้อนี่มันบ่คุ้มเด้อันนี้เฮาบ่ได้ซื้อเฮาหามาห่วมไว้แม่นบ่บ่ได้ซื้อก็อันนึงก็ได้แต่10บาทมันมีแม่ค้าประจําเด้ส่วนมากเขาซื้อมาไปบนโต๊ะคือเด้อYou.